และกตะซอยงาดําเข็มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากฝายลายปรับผ้านุ่มพรีเมียมสอหอมละมุนนุ่มฟูสองเท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดท้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันแล้วส้มและที่เป็นมิสสนอ<ะ>สวยนะ หลังไม่มีไออุ่นคิดดูาสีกขอไลฟ์เลยนะค่กะหาไม่ได้ค่ะก็ึงขนาดว่าอุ่นยังไงแองจี้มาเองวันนี้คิดดูเรากันนะคุณผู้ชมนะแองจี้มาควบคุมสถานการณ์เองวันนี้หลังจากเห็นหน้าเราสามคนเมื่อวันเลิกลากเออไม่รู้จะตอบคำถามยังไงเวลาเอาข่าวมาอย่าเอาข่าวอะไรที่เราอ่านเราเลิกลากได้ไหมถ้าเราเลิกลากแปลว่าคุณต้องมานั่งตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็เลยคุณแองจี้มา กความเลือกลักให้เราเผออโดนนแ่ย่ามาอัดอย่ามาถ่ายไม่รู้เรื่องในทางนั้นละเคยเผอค่ะขอบอกไว้ก่อนนะเอานิดนึงนิดนึงอันนี้ตามข่าวนิดนึงเรื่องของดิจิต a l วอลเล็ตหนึ่งหมื่นใครที่กําลังรออยู่เตรียมตัวได้แล้วนะคะเขาจะให้ลงทะเบียนแล้วนะเขาว่าเป็นเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทางรัฐ รัฐะนะคะเพื่อยือนยันตัวตนน่ะก็จะเปิดเป็นเวลา2เดือนหลังจากที่ประกาศ<ฆ>ตอนนี้เขายังไม่ประกาศนะแต่เขาบอกว่าจะเป็นเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้วิธีการลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐรัฐบาลนะ,นะรัฐนะ,นะก็คือดาวน์โหลดแอป,ปมาจากทางรัฐจากระบบทั้ง iOS and Android ดอ,อดาวน์โหลดมาได้ทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆรหัสผ่านตรวจสอบกดยืนยันข้อมูลกดลงทะเบียนอะไรต่างๆ แล้วช่องทางการยืนยันตัวตนเนี่ยให้ยืนยันตัวตนผ่านทางบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้านะคะ ยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐก็ได้หรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองนะคะก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะตู้เติมบุญเอ้บุญเติมตู้บุญเติมขออภัยหรือว่าเคาน์เตอร์ไปรณีนีไทยนะยกเว้นไปรณียีอนุญ,ญาตแล้วก็ร้านไปรณียนีนะต้องไปที่เคาน์เตอร์ไปรณียีไทยเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเคา,เาน์เตอร์์วิตก็ได้เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวได้แล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเตรียมแค่จะไปลงทะเบียนกับบัตรประชาชนแล้วก็เตรียมสแ,แกนหน้าแค่นั้นเอง คนก็ถามเยอะเตรียมกระเป๋าเตรียมกระเป๋าอันนี้นี่หมายถึงทั้งบุคคลแล้วก็ร้านค้าด้วยนะร้านร้านค้าที่จะเข้าร่วมอะค่ะแอปพลิเคชันต้องดูดีๆนะใช้ไม่เหมือนป่ะระวังนะมีช่องไม่ได้เลยนะนิดนึงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้คือนิดเดียวก็เหมือนเลยอะแล้วก็คือคนก็หลงเชื่อนะอะแต่ว่าดีแล้วที่เรามาพูดแบบนี้ค่ะแม่แพทแม่ปุ้ยคุณผู้ชมแองจี้เพราะอะไรปะ ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้บางท่านนะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่าอึมาอ้มนะเก่งขึ้นล่าสุดหนูดูดูไหมลูกพี่อมาม่าให้สุดคําเกี่ยวว่ะให้ล้างสองน้าอ,อ่ะไอเ้เบสเออทำไมไม่เสียงไม่เหมือนนะ่ะไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสเออทำไมเสียงป่วยป่วยป่วยมันโกหกนะว่ามันเป็นลูกหลานเราเนาะเห็นไหมล่ะใช้โอนเงินให้ถามว่ไม่มีเงินสดอ่ะไม่มีเลย จนวิชาชื่ขำแล้วว่ามันเห็นมากแก่มันเข้าใจว่ามา่เนี่ยขี้หลงขี้ลืมจำไม่ได้เพราะว่าอะไรู้ไหมเพราะว่าแม่พูดปุกผะจริงเลยจําไม่ได้หรอใครอ่ะามฉันเจอเลยเราเคยกินกันเหรอคะฉันพูดอย่างนี้เลยฉันเราเคยกินกันเหรอไอที่แปลพูดไงในส่งลูกของรับมาสิคะฉันมันวางเลยค่ะเราต้องมีวิธีแก้เงลิดเราต้องมีวิธีแก้เผลิดกับคนพูดเราต้องระวังอยู่ดีๆโทรมาแล้วก็มาพูดว่าอะไรจำเสียงเราไม่ได้หรอ เป็นผู้ชายด้วยใช่นี่ทําแม่นะสาวกว่านี้นิดนึงแม่หลงแล้วนะเนี่ยแล้วหนูว่าบางทีเราเปิดใช้โทรศัพท์ใหม่ๆเบอร์ใหม่ๆม,มีมาตลอดทํเเาเป็นพูดนู่นนี่ฉันก็ใส่ภาษาที่มันพูดกลับมามันตลกมันวางไปเลยเธอ,อพ่อแม่พี่น้องเราหรอกคุณคพ่อคุณคแม่คุณ <5 S 2> พ่อ,ค,อคุณอาคุณอาที่ดูอยู่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้อย่าไปหลงเชื่อนะไอ้โทรผิดเคยให้เบอร์เอาไว้เบอร์ไม่ได้เนเบอร์สายมันจะมีขอโทษนะ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่นี่ไงเนี่ยเจอยางยิบตลอดต้องระวังนะคุณผู้ชมนะไม่ได้เลยใช่ค่ะอะมาเรื่องต้องอัปเดตกันนิดนึงนะเรื่องอะไรอะของเมื่อวานพี่นายเขาแถลงแล้วแต่เขาก็แบบกั้นน้ําตาไม่อยู่ทีนี้หลังจากวันนี้ไปวันที่11ก็เดี๋ยวคงต้องรอไปเฟ่องแถลงนะอพี่นายเขาก็แถลงวันอันนี้เขาตั้งใจแถลงเลยไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเลยนะแม่นะไปฟังเสียงพี่นายเลยค่ะค่ะ ก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตรงตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กัน เฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากนะครับได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรีดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรายังส่งกําลังใจให้กันกลับมาอยู่ในเส้นของเป็นโซนเป็นเด็กก็เพื่อนนะครับถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแล้วก็ขอบคุณ คุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับคือความน่ารักอ่ะจะบอกว่ายังไงดีก็คือเขาอะความน่ารักคือความเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะแม่เนาะ เออพอมาเป็นเพื่อนแล้ววันนี้ขอญาติถอยกลับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแพทว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คือสองคนนี้แพทบอกเลยนะเขาจะไม่มีวัน unfollow กันนะแล้วเขาก็จะไม่มีวันที่จะแบบไม่คุยกันแน่นอนคือเขายังไงเขาก็เป็นเพื่อนกันมันจะเป็นมันจะเป็นบางคนอน่ะก็คือพอเลิกอะไรเงี้ยมันก็จะอันฟอลโไปเลยหายไปลบลูบอบจบไม่แต่จะไม่มีเห็นจาก คู่นี้แน่นอนคือเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนี่แหละตอ,อนนั้นน่ะพอมาเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ศึกษาดูใจกันเนาะหลังจากที่พอจดเป็นเพื่อนกันก็มาเป็นแฟนกันอ่ง่ายง่ายเธอคบหาดูใจกันเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันนบกไปไหนมาไหนรับงานคู่กันหลังจากนี้ก็ขยับลงมากลับมาเป็นเพื่อนกัน <ใช S 2> ก็คงจะไม่ได้หายไปไหนหรอกใช่แต่ว่าพี่นายเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบวันนี้เขาอาจจะต้องพูดก็คือเขา่ะ take a คชั่นในความเป็นพูนยก็ไม่จบอ่ะลูก แ่านีคือมันเริ่มโยงไปถึงชุตกาลีลามในาดทีเนี้ยเขาก็สุภาพุรุษอุะเอาพู้ตรงๆรงนัแล้วเขาก็เลือกที่จะแถลงก่อนเรือกที่จะพูดก่อนอะไรเงี้จริงๆอ่ะใจเขายังไม่พร้อมนะอยัง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 ทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็แม่ว่าที่เขามีน้ําตาหรือสเทือนใจนิดนึงเขาคือเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างมาก เขาใจไะตอนแถลงข่าวเขาได้พลังที่มันใช่ใช่ป็นพี่น้องน้องสื่อมวลชนเองก็เห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะพูดง่ายเลยเพราะเห็นนะตั้งแต่เด็กๆแล้วปุ๊บแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาผูกพันกับสื่อด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้มีอีเวนต์อย่างที่แพทบอกเขาตั้งโต้แถลงข่าวโดยตรงเลยเพื่อจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าไม่พูดปุ๊บ เรื่องมันลามแน่ใช่ค่ะตอนนี้มันก็ลามไปถึงบุปการีของแต่ละฝ่ายแล้วว่าร <ละ S 1> ัก่ไหมเขาเลยต้องออกมาแล้วความน่ารักเนาะซึ่งณจุดจุดนี้ยคือพี่พนายเขาก็พูดกลางๆแล้วก็ตรงมากก็คือว่าอนาคตอ่ะไม่รู้นะอถ้าตาบใดที่ทั้งคู่ยังไม่ได้มีใครหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่นะอเออซึ่งประโยคเด็ดของพี่นายเนี่ยก็คือมันได้ไหมแม่มันมีเคสที่สัสเร็จไหมกลับไปคบกันอีกรอบนียมันคือ อันนี้เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงคือตราบใดถ้าทางคู่ยังไม่ได้ยังคงมีใจอะ่ะเนาะ mm hmm. แล้วก็ประโยคเด็ดของพี่นายอันเนื้อ mm hmm. คือเขาบาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีคนก็บอกว่าเอะมือที่สามหรอไม่ใช่นะคะ mm hmm. คือคือ,คอต้องไปดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดทางด้านเพจของพี่สรย,ยุทธ์เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าแม่หมูะคะ่ะตอบคอมเมนต์แฟนๆน,นะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทํานองปัน่น แม่เอาพูดเลยปั่นนะคะว่ามีความสุขหรือยังคะที่ได้เห็นสองคนเขาเลิกกันแม่เองก็ต้องคิดดูด้วยนะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแม่ตอนแรกเราเอ็นดูใบามากแต่พอเขาคบกันมากคบกันมาจริงๆมาเป็นแบบนี้รักลูกก็ต้องปล่อยลูกมีชีวิตบ้างเขาโตแล้วเขาก็อยากมีครอบครัวอยากให้ลูกอยู่แต่ในกรอบ <c oughs> และแล้วและและ้วอีกอย่างนะ ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองเรื่องหัวใจควรปล่อยเขาบ้างให้เขาเลือกมีความสุขในแบบของเขาเถอะในใจเขาไม่ได้อยากเลิกหรอกแล้วก็แม่หมูก็มาพิมพ์สั้นมากออกับคอมเมนต์นี้ว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างเราต้องมีรุนรอฟังแม่เหรอ พูดเลยแม่แม่ยังไม่พูดแม่เขาแม่เขาไม่ในในฐานะที่แม่มีลูกชายถามไปแล้วแม่ใจเหแม่ใจเด็นในฐานะที่แม่มีลูกชายแล้วแม่ก็รักไม่ฟังคาถามแม่ก็รักน้องมากซึ่งแม่มองเลยว่ามันไม่เกี่ยวหรอกถ้าสมมติถ้าปล่อยให้ไปมีแฟนแล้วอะก็คือปล่อยแล้วถูกไหมใช่อันนี้สั้นๆคือถ้าปล่อยถ้าไม่ปล่อยอะแม่จะไม่ปล่อยแต่แรกถูกไหม แต่ในเมื่อปล่อยไปเป็นแฟนกันแล้วอะใถาตรงเนี้ยน่าสนใจตรงโต๊ะเนียตรงโต๊ะนี้น่าสนใจถูงไมในเมื่อแม่ปล่อยเขาไปมีแฟนแล้วอะปล่อยแล้วใช่แม่เขาปล่อยแพ้าพนั่นอะแม่กำลังจะแค่บอกว่าอย่าเพิ่งโยงว่าว่ามันเป็นเรื่องเราไม่ได้รู้เรื่องของเขาดังนันหละนั่นแหละว่าตอนนี้คนไปโยงไงจากคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยว่าโอ้ยนี่เลยแน่เลยค่ะจะต้องทําให้เขาเลิกกันเพราะ คือแบบว่าแม่กุ้ยเ่ยมีลูกชายคู่เราไม่เราเร่ถ้าแพทไม่ปล่อยแพทถึงเข้าใจแม่ว่าถ้าแพทไม่ปล่อยแพทไม่ปล่อยแต่แรกอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ดีกว่าว่าเรื่องเนี้ยถ้าเกิดในฐานะที่เราเป็นแม่อเราจะทาให้ยังไงให้มันดูเคลียร์ที่สุดให้ทุกคนชัดเจนแล้วคื้าเป็เรื่องราวแบบให้เคลียร์ที่สุดยากไม่ลูกไม่ถามกลับว่าในฐานะที่แม่เป็นแม่ลูกสองคนทำไมไม่ทำให้เคลียร์ที่สุด เออเออแม่ก็แม่ก็อยู่บ้านนะแม่ไม่รู้เรื่องไงอันนี้ในฐานะที่เป็นแม่นะแม่ไม่ได้รู้เรื่องกับลูกด้วยแม่อยู่ก้าศูนย์ค่ะแม่อยู่ก้าศูนย์โอ้ถ้าแพทไม่ให้แพทไม่ให้แต่แรกอยู่แล้วไงใช่ไหมแม่อันนี้อันคือแพทแค่รู้สึกว่าถ้าจะไม่ให้กีดกันอ่ะก็ตั้งแต่แรกแต่ถ้าวันนี้เราเลือกที่จะปล่อยไปแล้วอ่ะให้เขาได้คบกันอ่ะสังว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องของแม่เนียมันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะที่กำลังจะพูดเนี่ยมันไม Mm อันนี้เขาตัดสินใจกันเองถูกต้องไหมที่เราเมานจะพูดว่าที่พี่น้องนายจะออกมาพูดแบบนี้หรือว่าวันที่11ที่น้องใบเฟิร์นจะออกมาพูดนี่คือเรื่องของเขาสองคนแล้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับบุปการีเกี่ยวกับแม่เราเป็นการที่เขาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคำคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเบาหน่อยเนาะแม่เนาะไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาอ่ะก็อาจจะเป็นกระทบกระเทือนจิตใจแม่เขาทั้งสองฝันหรือว่าครอบครัวก็แล้วแต่เราว่าลูกสองคนน้องสองคน่ะก็คงไม่อยากจะให้มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีไปถึงคุณแม่ หรอกมาเพราะเพราะว่าอะไรป่ะใจเขาใจเราสมมุติแม่เราอ่ะโดนคนในโซเชียลด่าเราก็ห่วงแม่เราถูกไหมโอ้ต่อให้เป็นแม่เพื่อนเราก็ตามเราก็เราก็ห่วงห่วงความรู้สึกเพราะว่าอะไรป่ะต้องเข้าใจความรู้สึกว่าคนน่ะยุคแม่หมูแม่ปุ้ยเนี่ยตกใจนะเวลามีคนเข้ามาด่าในแบบว่าเออเขาเรียกอะไรโซเชียลตัวเองอ่ะยิ่งตกใจใหญ่เลยนะว่าอุ้ยเราทําอะไรแบบ อะไรเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จะตอบโต้ยังไงทาตัวไม่ถูกอก็เหมือนตอนนี้อาจจะไปอยู่ที่นู่นอาจจะลงภาพดอกไม้ผีเสื้ออคนก็โยอย่างเงี้ยเราคนก็เข้าไปตรงนั้นอะไปคอมเมนต์ว่า <นะ S 1> เออมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันพอลมรูปตัวเองอยู่คนเดียวก็โดน ไม่ลงอะไรเลยดีกว่าเราก็ไม่ได้มันเป็นพื้นที่นเ้นแี่แล้วแล้วทาให้เขาทําอะไรเลยเขาจะอยู่ยังไงอะใช่แม่มันทุกวันนี้เขาไม่ได้ลงอะไรเลยเราเข้าไปดูสิพอเขาบอกว่าอะไรปะลงอะไรไปหรือหรือพักพวกกันจะขอให้ช่วยลงไอ้นู่นไอ้นี่นะก็ขอช่วงนี้ขอหยุดไว้ก่อนคอนสงค์คอนเสิร์ตอะไรอยู่ด้วยก่อนทั้งนั้นที่เป็นคอนเสิร์ตที่ตัวเองอยากไปดูเนี่ยหยุดไว้ก่อนจะช่วยเพื่อนกันเนี่ยเพราะว่าอะไรปะไม่อยากให้กระทบไปถึงงานนั้นด้วยอย่างนี้เลยเดี๋ยวทัวร์ลง เอาอย่างนี้วันนี้ฟังพี่นายไปแล้วเดี๋สฟังพี่ใบอีกไม่กี่วันหรอกก็รอดูนะคะแถลงข่าวนะมาถึงเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องถามกันหน่อยว่าเราเจอกันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆคือวันพระห้ามขายแอลกอฮอล์ถ้าในใมุมของพุทธนะน้องว่าโอเคเออแต่ฝรั่งเขาไม่เข้าใจอ่าไอวอนไอวอนด่มอ่ะชูไรนาว่าท้ามายูไม่ขายถ้าให้เขาว่าวันนี้วันแบบ บิ๊กบุดาวันนี้วันพระใหญ่เขาให้อะไรกันนะทำไมบิ๊กบูฎาเาถึงมาดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้พลังงงนะคะแน่นอนเขาก็ได้มีการพิจารณานะคะไฟเขียวขายเหล้าในวันพระว่าจะได้ไหมเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วก็คือเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยก็แล้วแต่สนามบินเนี่ยเธอเขาต้องมีแอลกอฮอล์ขายก็ถือมาเชื่อเธอมาบอกว่าวันแบบวันพระใหญ่บิ๊กบุดาใจละใจละ ข้าใจละฝรั่งบอกอ้าวก็ want to drink อ่ะฝรั่งบอกว่าโไห่ไอไอวนบิกุด้าไอไม่รู้จักไอมาจากเมืองนอกอ่ะทำไงอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะลอดูสิว่าหสนามบินหลักเนี่ยถ้าเกิดขายสุราหรือแอลกอฮอล์เนี่ยนะในวันพระเนี่ยเธอมันสร้างรายได้มหาศาลนะอืมเพจว่าูต่อให้ไม่ขายแม่คิดว่าเขาไม่ดื่มหรอเขาก็มีสต็อกอยู่ในบ้านใน ร้านของชําที่แอบซื้อแต่ป้ายหน้าร้านเขียนว่าห้ามขายเพียงแต่ว่าเขาไม่สะดวกสําหรับเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเมืองเราใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักหรอกใช่ไหมว่าวันวันนั้นหรือแม้แต่ห้ามขายหลังกี่โมงนะเที่ยงคืนหรืออะไรช่วงบ่ายอ่ะบ่ายสองบ่ายสองเรหลักก็ไม่เข้าใจ ใช่ฝรั่งก็ไม่เข้าใาไปยังไอ้บ่ายสองห้าโมงยังอยู่ป่ะยังอยู่ยังอยู่เห็นบอกว่าจะยกเลิกนะแล้วบางร้านนะต้องไปรู้ม้ยห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ให้อะไรให้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เห็นไงแต่หาว่าทรงขวดรู้ไหมล่ะเออเขาก็จะหาบรรจุภัณฑ์ที่มันเหมาะสมให้นี่ไงล่ะมาเอ้าจริงเหรอใช่เมื่อวานในนาที่อาคารรัฐสภาในสุริยะจึงรุ่งเรือนกิจนะะ รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะครครั้งที่3ประจำา2567โดยมีนายแพทย์อดิศรนะครรองอธิบดีนากรมควบคุมโรคนะฮะแล้วก็ผู้บริหารกรมควบคุมโรคนะฮะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมกันนะฮะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นหลักๆเลยนะคุณผู้ชมนะวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นั่นไม่ใ พร้อมทางข้อความคําเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าซึ่งระยะเวลาในการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้นะต้องดำเนินการให้เสร็จนาพรายในวันที่27พฤศจิกาสองพนานี้เนื่องจากต้องนำไปแจ้งที่เวียนสมาชิกประเทศคือ W T O องค์การการค้าโลกนี่ยนน้อย60วันพืจิทนาละเห็นว่า เนื้อหาในการร่างประกาศมีผลบังคับใช้กับผู้บริโภคผู้ผลิตนะฮะและนําเข้าแอลกอฮอลหรือให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการก็จําเป็นต้องพิจารณาร่างประกาศด้วยความที่ครอบคลุมและก็ละเอียดนะมีหลักฐานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยเรางี้แล้วกันคือประเด็นที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันที่ห้ามขายเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> ที่สนามบินพูดง่ายเลยนะฮะ <c oughs> ถ้า <c oughs> อากาศยานของบริษัทเนี่ยฮะ อากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้แก่สุวรรณภูมิอมดอนเมืองอเชียงใหม่มเชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่เขาบอกไงว่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุปรงประกาศสำนักนาย,านายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ส3ป,ประจำปี2558ก็คือห้ามขายวันไหนบ้างฟังนะวันอาสารหบูชา วันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษา,าและวันออกพรรษา,าให้สามารถจํำน่ายได้ก็ดีนะทธ <ไป S 1> อหมายถึงเฉพาะในสนามบินใช่แต่ทั่วไป,ท,วไปทั่วไปก็ยังต้องแจ้งเพราะเดี๋ยวไม่ใช่เขาขายเนาะนก็ตอบโจทย์ของชาวต่างชาติก็เมื่อกี้ที่เราแก้ไขไงว่าที่เราที่เราพูดตั้งแต่แรกเลยว่าชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจจริง ตามสนามบินบางทีเขาทานสิทธิ์เครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาแบบพร้อมที่จะดึงจะดึงอยากจะดึงดาดิงก็เริ่มต้นใช้กันที่อ่ะสนามบินไปก่อนเพราะว่าอะไรตรงนั้นคือมีชาวต่างชาติรวมตัวเยอะแน่นอนมันจะเห็นในภาพได้ชัดเขาก็ได้สามารถให้จาหน่ายได้ในอาคารในอาคารท่ากาศยานนานาชาติเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมนะฮะภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ขอพิจาณาแนวทางการแก้ไขย,ยกเว้นเหมือนกันนะฮะหรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรเิเวณสายรถไฟฟ้าหรือในขบวนที่อยู่ในรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนั้นได้ให้คณะกรรมการควบคุมนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หาลือแนวทางแล้วก็มาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวและร่างกฎหมายส่งให้อ่ะก็ยังไม่ได้ใช้สำหรับในรถไฟถูกต้องไหมล่ะเอาท่าากาศยานก่อนเพราะว่าเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนเพราะว่าเขาก็เหตุกันแบบมาตาต่างชาติแน่ๆนะนะเยอะๆนะนะถูกแล้วล่ะเพราะว่าสนามบินที่พูดอ่ะหกสนามบินหลักอ่ะคือเตาต่างชาติมาเปลี่ยนเครื่องแน่นอนเพราะคืออะไร อินเตอร์เนชั่นแนลไฟอย่างเชียงใหม่จะไปเกาหลีจะไปยุโรปจะอะไรมไปทานสิหตายได้หมดเลยหัดใหญ่ก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลไฟไปมาเรสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่เชียงรายก็ไปจีนคุณหม่งคุณหมิงไม่ต้องพูดถึงดอนเมืองก็คือเกาหลงเกาหลีอวนภูม็าพคือยิ่งใหญ่ ขาบอกอย่างนี้นะนอกจากนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะคุณผู้ชมนะร่างคําสั่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเรื่องแต่งตั้งคณะการทํางานเพื่อศึกษาแนวทางจัดหาหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเอียนยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องการเข้าการรับการบําบัดรักษาเพื่อการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็มีการรักษาเข้าไปด้วยไงเออเออทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันถูกถูกถูกไม่งั้นมันจะไปเหมือนกัญชาเข้าใจไหมที่เปิดไปก่อนแล้วค่อยมาแก้แก้ไม่ได้คนอวขายไปแล้วก็เปิดการบำบัดมันย้อนแย้งไหม ถ้าเกิดท้าให้เปิดบําบัดก็จะเหมือนนี่ไงคะหนูอก็จะเหมือนอันนั้นนี่ไงกัญชากัญชาไงคนก็จะบ่นเ็าอีกเขาเปิดอนุญาตให้ขายในสนามบินได้เขาก็ต้องรับผิดชอบว่าอบางคนติดเหล้าเอาผู้กันตรงๆนะคุณผู้ชมนะเพราะจ่าแม่จาอยากบําบัดแต่เดี๋ยวนี้มันเสียค่าบําบัดแพงเขาก็เปิดแนวทางนะสามารถเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและเยียวยาแก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเกี่ยวกับนี่ไหมแม่แบพวกชนแล้วขับวว่าเขาโดนชนแล้วก็ เ็าเกี่ยวไงเกี่ยวไหมที่แบบเนี้ยเดียวยารักษาผู้คนครบจากการเดือดกองอ๋อเอ้ี่อาจะสมมติไปเมาเมาแล้วขับเราไปชนคนเขาพิกลพิการไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเองเมาแล้วเป็นอะไรใช่ไหมในมหมมี้ก็คือว่าบางทีไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าก็มก็มันครอบคลุมไปถึงนั่นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมคือเอาตรงๆว่าเราอะ มันก็ต้องหมดปิดตาขั้นเดียวแม่อาร์ตตรงอย่างที่แพทพูดแบบไม่ต้องโลกสวย<อ>วันพระห้ามขายแต่บางร้านก็คือหอหนังสือพิมพ์สู้ตายไงเธอเข้าใจป้า嗯嗯เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เธอนนอ,อันนี้เราพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบชาวบ้านอ่ะเออพูดกังแบ,บ้แ่ ชับบ้านหนชับบ้านสองอกใครนะฝรั่งงงจริงฝรั่งงงบางทีเขาต้องการโวเคชันมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อยากต้องเที่ยวปรากฏว่าแทนที่เขาจะได้รู้สึกว่าเออแบบเต็มที่กับการพักผ่อนของเขามันไม่ได้สมมุติวันพระใหญ่เทศกาลเขามีตักบาตตักบาตรวียนเทียนหรือมีเทศกาลแห่เห่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทศกาลแม่ เอ oh, ไปถึงไปสถานที่ไปต่างๆจังหวัดเขามีประเพณีอยากดิ้งแดงดังดื่มจัสเซโนเขาเห็นอยู่บิ๊กบูดาแต่ถ้าอยู่ในแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพที่ไม่ได้มีพิธีหรืออะไรอีเวนท์ที่เขาเห็นเเขาก็คงแบบอเข้าใจป่ามันก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าพอไฟเขียวในเพราะบางทีเนี่ยบางบางคนคุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเขาเปลี่ยนเครื่องนะหรือเขาจะกลับบ้านหรือเขาจะไปเที่ยวในสนามบินต่างอ่ะ เขาก็ไม่ได้ว่ารู้ว่าวันนี้คือเทศกาลวันพระใหญ่ของบ้านเราเวลาเขาหยุดมาเขาไม่รู้วันรู้คืนหรอกคืออย่างพูดตรงๆเลยอ่ะบางทีน่ยเวลาจะทานสเต็กอ่ะไว้ไวยหรือเลดวายอย่างเงี้ยอยากจะทานปลาก็ต้องไว้ว้อยากทานเนื้อก็ต้องเลดวายวันนี้วันพระใหญ่ฝรั่งอึงอ้าวแล้วจะกินทําไมสเต็กเนื้อ สตรีวอเตอร์หรือเปียลพอเตอร์เอาใช่ไหมหรือสปรากิ้งเอาใช่ไหมดูพักเบกเถอะค่ะเบกเลยค่ะก่อนเดี๋ยวช่วหน้าเจอคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อคุณพ่ออ่านภูวนาฏมารอแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอคุณพ่ออ่านกันค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอเนจี้ดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนขอต้อนรับนะคะคุณพ่อเจ้าของฉายาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสวัสดีัดีครับสวัสดีพี่ก็รอฟังอยู่วันนี้จะแนะนําว่าอะไรนะแต่ละวันเป็นทุกอย่างให้่เธอแล้วล่าสุดอย่างที่บอกนะคะ เห็นว่าพาคุณหญิงแม่ไปดูฟ้าจรดทรายเมื่อคืนนี้เลยเขาพ่ไปดูฟ้าจรดทรายอันนี้แอบ<น>แอบเปิดให้ดูเลยดีกว่านี้ไปดูฟ้าจรดทรายดูซะก่อนแม่ฉันสวยไหม้ยสวยมากนี่ยังเดินขาสับพับๆับอย่างนี้อยู่เลยขึ้นลงบันไดไปเองใส่ส้นสูงเกือบขำนิ้วนะจ๊ะขอโทษบอกว่าไม่ได้ชิชไปหาเดชต้องแบบ เต็มที่นะครับอะซึ่งก่อนหน้านี้เหรออย่าว่าแต่แต่งต,ตัวออกจากบ้านเลยนอนอยู่ที่บ้านนะตื่นมานะยังไม่แต่งหน้าทําผมมันมีช่วงหนึ่งทึ่เรางงว่าเขาเป็นอะไรทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเป็นคนดูแลตัวเองมาแต่พอเห็นแบบนี้ดีใจแล้วเห็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจอยากเล่าให้ฟังเพราะคุณแม่พี่อัานนี่เคยมีจุดหนึ่งซึ่ง เขา80กว่าแล้วนะเขาก็เขาก็เปลี่ยนแหละนะครับคือเรื่องง่ายๆในชีวิตมันยากหมดเลยนั่งแล้วเขาก็ติดเก้าอี้คือไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็อกเอ๊ะทำไมดูหรือว่าผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยรู้ไง <c oughs> เขาก็คงไม่เคยแก่มาก่อนขอโทษในแบบนี้ <c oughs> แต่คือเขาก็คงจะไม่รู้ตัวเหมือนกันตอนในที่สุดแล้วเรามาได้คนพบวันหนึ่งซึ่งเราออกไปนอกบ้านแล้วเขา S <S เดินไม่ไหวอะถ้าพูดตรงๆจนเขาบอกเราบอกว่าอันไปยืมรถเก๋นให้มันมีหน่อยออ <S <S ผมเชื่อว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เราต่างคนต,งต่างตกใจใส่กันคือเขาก็ตกใจว่าเขาต้องใช้รถเข็นแล้วเหรอ ER, พี่ก็ตกใจว่าแม่พี่เดินไม่ไหวแล้วเหรอ ER, สุดท้ายวันนั้นกินข้าวเสร็จปุ๊บไปหาผู้ช่วชาญเลยจ้ะไปโรงพยาบาลเข้าตรวจปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเสร็จเป็นคอลลาเจนในข้ขอเข่าเสื่อมตามวัยชื่อมันก็สื่อประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงมันแรงขนาดที่ วันนั้นสามารถผ่าตัดได้เลยนะคือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามีการพิจารณาถึงข้อนั้นเลยแต่เขาบอกว่าลองก่อนไม่ลาจริงๆแล้วมันมีวิธีหนึ่งเนี่ยเข่าเราเป็นแบบนี้นะบนกับล่างนี่คือเข่านะครับข้างล่างคือแข้งพี่หยันข้างบนคืออย่างเงี้ยนะครับตรงกลางเนี่ยมันมีคอลลาเจนไทไไป์2ขอคุณแม่พี่หยนันเออเอาให้เห็นชัดๆไปเลยหรือให้มนม่โตเลยไหมเราไม่ต้องนะเอาโอเคมันหายไปแล้วสองอันจึงมาติดกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขยับสับเปลี่ยนโพสิชั o น เขาก็จะบดเบียดเสียดสีกันและเอาง่ายๆคือมันก็จะเจ็บมันก็จะสึกหลอมันก็จะกร่อนไอตัวนี้คอลลาเจนไทป์2ตัวนี้มันกินเข้ากับไปได้นะคุณอันเ<อ>ติมได้นั่นเองแต่คุณต้องเติมคอลลาเจนไทป์2อา้าว เป็นคุณคุณเลือกเติมหรือเลือกผ่าตัดเติมก่อนดีก็เลยกลับไปลองครับและฝากบอกมาจากผู้ชี่ยวชาญด้วยว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เนะฮะเด็กๆก็เติมได้เลยตั้งแต่20กว่าเพราะมันเสื่อมแล้วเด็กสมัยนี้เล่นกีฬาสารพัดเอ็กตรีมทำนู่นทำนี่วิ่งมาราธอนปีนของปีนเขาเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นคุณเติมไว้ได้เรื่อยๆหล่อเลี้ยงมันไว้ได้เลยก็เลยทําตามผู้ชี่ยวชาญแนะนําสุดท้ายได้ตัวนี้มานี่คือซีซีแคลเซี o มค a g e n เจนพลัสมีไททูคอลลาเจนชัดเจนเห็นไหมพิมไว้ตรงน ไม่รู้มีทำไมอะ่ะมีไว้เพื่อพูดว่ามีแต่ตัวนี้นะมีแบบเยอะเลยที่สุดในท้องตลาดครับและเป็นรสซ่อมยูสุหวานพอดีไม่มีน้ําตาลนะครับเรียกว่าครบจบในกล่องเดียวทั้งเรื่องข้อเรื่องกระดูกเรื่องผิวพรรณแบบไม่ต้องไปกินกล่องไหนเพิ่มนะฮะและเป็นรสที่พี่อยานบอกอยากจะบอกว่ามันแฮปปี้มากเป็นซองนะครับพกไปในกระสวกหลังจากทานคุณดูเองคุณแม่พี่หยนมีความสุขกับการดูแลตัวเองมากและเราเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นจากวันที่พี่บอกว่าเขาติดเก้าอี้วันนี้คือ นอกจากจะไปดูฟ้าจรดทรายยังสามารถวิ่งซอยขาแบบนี้ได้ใน80กว่านะจ๊ะ <พอ S 1> คือไปรับไปส่งน้องพอน้องพีทย่อเข่างอเข่าในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เขายังใส่รองเท้าส้นสูงแบบมีส้นประมาณนิ้วครึ่งได้ไปเดินตลาดไปไหนทําได้หมดแล้วเป็นแบบนี้ยเราเห็นแล้ว,ลวเราสบายใจะเขาเที่ยวคนเดียวเขายังเที่ยวได้เลยที่บอกว่าต้นปีเขายังไปเกาหลีคนเดียวเลยไม่ได้ไปทําหน้านะไปเที่ยวไปเ <ไป S 3> ที่ยวจริงอยู่บ้านนี่คือขัดสมาธ พับเพียบสวดมนต์ไปวัดทําได้ทุกสิ่งนะครับหรือแม้แต่ออกกําลังกายไม่ต้องเขี้ยวเข็นเลยก่อนหน้านี้เคี้ยวเข็นไม่ทำไม่ใช่ขี้เกียจน,นะเราเพิ่งเข้าใจว่า เขาขยับตัวมเมื่อไหร่เขาเจ็บเมื่อนั้นเขาเลยไม่อยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแม่พี่อั๋นนะฮะไปถึงจุดนั้นแล้ววันนี้ยังมีชีวิตแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ท้อใจเรามาดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันดีกว่าพี่อ่านฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญเห็นความแตกต่างและเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวขนาดนี้จัดปากล่องเดียวกันกันกบที่พี่อั๋นและคุณแม่ทานครับซีซีเคลเซียมค้าเซ็นพลัสสี่กล่องปกติละสามพันสองร้อยบาทวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจัดมาให้ราคาพิเศษคุณได ยังไม่พอ100สายแรกพี่แอนแถมให้อีก3กล่องคุณได้แล้ว7ยังไม่พอจ้ะมีนี่ครับข้าวกล้องหอมมะลิน้ำนมนะครับจัดให้อีก2ถุง2กิโลอย่างดีแบบนี้เลยนะครับก็จัดไปทั้งหมดตรงนี้เอายังไม่พออีกมีร่มให้ครับฝนตกบ่อยกันขนาดนี้และร่มนี้พับได้นะครับเหลือแค่นี้นะฮะและเบาสบายมากแต่เวลากลางออกมานั้น ใหญ่เท่าโลกนะครับและสามารถกัน UV ได้นะครับทั้งหมดนี้10ชิ้น1 9 9 0กสิบบาทส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเลือกวันรับของได้ได้10ชิ้นล้วค่อยโทรอ่ะเราค่อยจ่ายตอนนี้โทรเลยไม่งั้นหมดนะ02 030 0033 03 03 020300033หรือ l i น์ atsm88 ไลน์ atsm88 นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางย้ำนะเบอร์นะ020300033อยู่หน้าจอแล้วครับหรือ l i น์กดเพื่อนๆพื่อนแอดเร atsm88 ขอภาพไปดูอีกนิดหนึ่งอันนี้คือคนที่ดูรายการเรานะแล้วมีปัญหาเหมือนกันแล้วแบบรู้สึกว่าสว่างเหมือนเขา เขาเชื่อมั่นแล้วเขาอยากลองให้โอกาสตัวเองแล้วเขาเจอทางออกนะวันนี้เขาถ่ายคลิปส่งมาให้เองลองดูครับนี่คือผู้ใช้จริงของเรา1คนนะครับนี่คือคุณประกิตอายุ57นะฮะก่อนหน้าน,นี้คือเวลานั่งเนี่ยแคบจนไม่ขยับตัวถึงขนาดจะไหลยอยู่แล้วลุกทีคือต้องเรียกคุณลูกเนี่ยมาหิ้วปีกกันละทุกวันนี้ครับหลังจากที่เขาลองดูแลตัวเองกันไป2-3เดือนนะฮะ<ๆ>เขาถ่ายกลับมาด้วยความภูมิใจของเขาดูดิ คือกลับมาปับกันไปคนนี้ใช้ชีวิตได้ปีนเช็ดหลังคารถรถคันโปรดคันที่รักของเขาแล้วจริงครับเป็นคนชอบทําสวนไงทุกวันนี้เขาก็ทําได้อ่ะแฮปปี hmm. ้เราดีใจแทนอีกคนนึงครับคุณสดใสอันนี้40ต้นต้นเองนะเปิดมินิมาร์ทครับนั่งนี่คือที่นั่งนี่ไม่ได้บุคลิกภาพดีนะจ๊ะเอ็นไม่ลงเพราะว่ามันตึงกับเขา่าและเข่าเขาปวดมากจนณนะวันนั้นเขาทํามินิมาร์ทเขาต้องปิดมินิมาร์ทเลย mm hmm. เพราะว่ามันสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแล้วนะครับเขาทรมานขนาดนั้นและสูญเสียไรายได้คนคิดดูทุกวันนี้ หลังจากเนี่ยลองซีซีตามพี่อ่านไปครับกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกลับมามีรายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมินิมาร์ทอีกครั้งหนึ่งเขาแฮปปี้มากนะครับแล้วก็มีรายได้ดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่สุขภาพนะมันสะเทือนไปถึงระบบเศรษฐกิจของครอบครัวดูสินี่คือเขาถ่ายมาให้อะทำได้หมดเขาบอกว่าเห็นคุณแม่พี่อ่านทำลองทำเฮ้ยหนูทําได้แล้วค่ะนะครับก็เลยส่งข้อความมาขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับแล้วถ้าดีส่งรีวิวมาคุยกันให้ปรับปรึ้ััว้นนีครบ 4กล่องแถวบนปกติ3,200ลดทันทีเหลือ1 9 9 0บาทและแถมอีก3กล่องตรงกลางแถมนะครับสำหรับข้าวกล้องน้ำนม mm. หอมมะลินะครับอ,อีก2 โล2ถุงแล้วก็ล่มที่พี่อันถืออยู่10ชิ้นนี้1น9 0กร้อยกสิบบาทเท่านั้นราคาเต็มนะครับเกือบ7,000นะโทรให้ทันครับตอนนี้เหลือไม่ถึง30สายไปเร็วมากจริงๆรายการนี้02030 0033โทร02030 0033หรือ line a t s m 8 8วางไว้ให้ทั่วบ้าน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็นี่อีก2ชิ้นในมือพี่อันอีกนะครับคุณรออยู่บ้าน ของเต็มมือแล้วค่อยจ่ายเงินสะดวกรับวันไหนก็ได้แต่สะดวกโทรวันไหนไม่ได้เพราะโปรนี้หมดตรงนี้เท่านั้นนะครับ10ชิ้นที่คุณเห็นอยู่หน้าจอแคปหน้าจอไว้เลยแล้วบอกฉันต้องได้ครบแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีโกงจ้ะแล้วได้ของใหม่เป๊ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือกดเพิ่มเพื่อนแอดเฟรนด์แอดทีเอสแสแกนเคอร์อคดก็ได้ของดีนี้มีขายที่วัดสันนะครับเป็นของขายดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ราคานี้นะฮะคุณทานอาหารครบ ออกกาลังกายแล้วจัดตัวนี้เสริมไปขอวันละซองนะแต่เกินวันละซองได้พี่อ่านตรวจสุขภาพทุก6เดือนตับไตไส้ปพุงพี่ดีไม่มีค่าอะไรเกินเลย10ชิ้นนี้พี่ทานทุกวันเหมือนกันดูแลตัวเองกันแบบที่พี่อ่านดูแลและแบบที่พี่อ่านเลือกที่พี่อ่านคัดเลือกมาให้แล้วและแบบที่พี่อ่านซื้อให้คุณพ่อคุณแม่และทั้งครอบครวัวพี่อ่านกินด้วยเราทานเหมือนกันแต่คุณได้โปรพิเศษที่สุดจริงๆตรงนี้0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ l i n e แอด8ีเอสเ tsm88 เดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้น020300033ครับขอบคุณมากจริงๆครับผมมากขอบคุณมากยังไม่เอาล่มลงเลยกลัวพาะฝนตกตกหยุดหยุดหยุดชอปมากการจางล่องพี่อ่านค่ะนะครขอบคุณพี่อ่านแล้วนะคะถูกต้องอัพเดตกันอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะ สลุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดีพลัสมากระแสลาบูบูบ้างดีกว่าเมื่อวานฉันไปมานะเป็นยังไงเมื่อวานงานป๊อปมาทมาต้องบอกนี่ว่าวานนี้ไปงานป๊อปมาทมาที่เมกะบางนาเขาเปิดช็อปหนึ่งสาขาเลยก็คือผู้บริหารนะป๊อปมาทอะที่ฮังจีนะวินมาเลย เมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกก่อนว่าอือออึงมากๆเลยนะกระแสโอยทําน้ไงเม่ไดอ่ะเอออันนี้คำถามฮะวันนี้เขาซื้อสําหรับเขาอกเขาปล่อยให้ซื้อเมื่อวานแค่เป็นรอบเมื่อวานเป็นรอบแถลงข่าวเป็นรอบแถลงข่าวเปิดสาขาที่เมกะบางนาอยากไปอยากไปปกติไม่เคยพลาดไงแม่ไม่ว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลโบน้องไม่เคยพลาดแต่ทําไมเมกะบางนาหนูพลาดหรอคะ รอบหน้าแ่เจ๊บอกจะชวนหนูไปตาตึงแล้วนะบอกฟังพูดพอเมื่อวานนี่ยพูดภาษาฝังง่งจีนบินมาเองเลยเปิดสาขาเลยเ oh. พราะบอกว่ากระแสนนะลาบูบูเมื่อวันแล้วเป็นทตีมลาบูบู้ลยนะเมื่ oh. านคือทีมลาบูบูนะ oh, อนที่เปิดที่ประเทศไทยสาขาที่5วันนี้คือถ้าใครได้ก็คือช็อกเลยนะ oh. ยังไงม่มาที่เซโอ้ยมาใหม่ต้องบอกก่อนว่าในคอลเลกชันที่คนไทยฮิตอะคือคอลเลกชันมากระลองถูกต้องไหมถูกต้องที่บอกว่าน้องลิซ่าเปิดมาแล้วถล่มทลายเลยที่เปิดบล็อกเราต้องมีการจุ่มกันนะแต่เมื่อวานนี้เปิดช็อปป๊อปมาท์นะที่อที่พี่บุโกะบอกนะคะที่สาขาที่เมกะบางนาเขาก็เป็นธีมลาบูบูเหมือนกันเขาก็จะมีหลากหลายลาบูหลากหลายแบบนะคนที่เขารักลาบูบูเขาก็จะมีนะเธอรอรุนนะเธอว่า ตัวคอลเลกชันของประเทศไทยอ่ะจะเป็นคอลเลกชันไหนแล้ววันที่รู้สึกว่า12 12นี้หรอคุณคาซิงลุงจะมามบินมาเลยนะก็คือว่านี่อันนี้คือที่เราฮิตกันมากระลองอสินค้าที่นำมาเปิดตัวคอนเซปต์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีซิโมโม่ซิโมโม่ลาวาลาบูบูคิงมอนมีดีมู่นะคะ แล้วก็จะมีตัวเมกกะลาบูบูเทคพันเปอร์เซนต์ตัวใหญ่พันเปอร์เซนต์นี่ไงเธอไม่ใช่ใครก็ได้นันไปโกยรุ่นเก่าดีกว่ากินกำไรหรือแม่ไม่พอรุ่นใหม่มามันก็จะพุ่งพยานไปอีกก็น่ารักอันนี้สีม่วงกันเธอจะไปดูตัวพันเปอร์เซนต์มาละอยากได้มากเลยอะ แต่ไม่มีโอกาสมันใหญ่ขนาดไหนอะลูกก็พันเปอร์เซ well ็นต์ทเท่ากับตัวเท่าเลทอะเท่าเลทอะแม่ตัวเท่าเลยอะดูสิหยุดดีหยุดออกสิจะไม่มีตังค์ซื้อแล้ววะนี่้ทเลทเห็นนี่ก็คือโดนอีกโดนอีกอ่าล่าสุดนะคะพี่สิริพรนะคะก็คืออ่า ่านแกบ,บอกว่าสําหรับการวางแผนการตลาดเปิดสาขาหลังจากนี้จะมีขยายเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้กําหนดชัดจะเป็นที่ไหนบ้างแต่จะเน้นพื้นที่ในกรุงเทพถ้าหากจะเปิดโคงเป็นภายในไตรมาส4ี่ของปี67รวมถึงมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเพียบนะคะเนื่องจากป๊อปมาสํานักงานใหญ่มองเห็นตลาดไทยมีการเติบโตมากจากผลตอบรับนะตั้งแต่เปิดสาขาแรกปัจจุบันเนี่ยจนถึงตอนนี้ปัจจุบันสาขาที่ทํายอดขายสูงสุดก็ยังคง เป็นที่เซ็นทูเวลนะคะส่วนที่ซ็นทรั a ลรดพพ้าแฟชั่นไอแลนด์เป็นก็ยังมีนะก็จะยอดขายไล่เลี่ยก,กันลงมานะคะ,ะวันที่2ที่ป๊อปมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปเนี่ยเข้าพบกับท่าน นลิศใช่ไหมคะเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเขาบอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหการรมสร้างสรรค์เช่นอาร์ทอยส่วนสนุกและดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะโดยบริษัทเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั่วโลกให้การยอมรับเหมาะสําหรับเป็นประเทศเป้าหมายในการพัฒนาและขยายกิจการข้างตน้นสําหรับป๊อปมาดอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทสัญชาติจีนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่2010ค่ะประกอบธุรกิจก็คือ ขายสินค้าคืออาร์ทอยค่ะตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งสา,สาธารณ,าาร,ณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันมีร้านค้าทั่วโลกอยู่ทั้งหมด450สาขาค่ะ,คะหูเยอะนะเยอะสิแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้เริ่มจะเข้ามาแล้วอยากโชว์มากเมื่อวานไปมาอู้ยดีดีชวนเลยอยากบอกเลย,ยดีก,ว,กว,ว่าว่าลุงไม่รักเราว่า,านี่ไงเมื่อวานนี้ไปอยู่กับท่านผู้บริหารเลยเเนี่ ท่านผู้บริหารเลยนี่ท่านผู้บริหารเลยค่ะนในในป๊อปมาดมีมีนี่ต้องบอกก่อนคนของคนไทยน้องมีคนไทยเป็นคนออกแบบใครเปทีเดี๋ยวเขาจะมีเวอร์ชันใหม่ๆแต่ต้องบอกก่อนเมื่อวานเนี่ยสาวกสำหรับเอ่ออาร์ตทอยอะป๊อปมาดอะไปันเยอะมากเขาก็ไปลงทะเบียนกันเมื่อวานเป็นรอบแบบ แถลงข่าวสื่อมวลชนเปิดสาขาวันนี้เป็นรอบขายจริงสาหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ตองไปลงทะเบียนเมื่อวานเพื่อซื้อวันนี้เนาะนั่นล่ะก็ต้องลงทะเบียนใช่ใช่ถูกต้องนะคะก็เกิดสุขวาได้คิวก็ไปแต่ว่าของส่วนใหญ่คือใครลงทะเบียนทันก็นั่นแหละเข้าไปซื้อได้มันจะมีครไปบีลหรือแบบเราพูดน้องทุเรียนไหมแม่อยากให้ช่วยทุเรียนตองนี้ก็นี่ไงคะากำลังจะเมามอยว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยนะนะก็ไม่แน่นะ อาจจะมีนะลาบุบูหรืออาร์ตทอยที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยทแบบรวมผลไม้าาต่างๆไม่แน่น <ะ S 1> เพราะว่าตอนนี้ทุเรียนไทยก็วิกฤตวิกฤตยังไงทำไมบ้านเราขายดีเพราะว่าคนจีนมาควานสื่อที่และปลูกทุเรียนส่งไปขายจีนเองอมันวิกฤตตรงนี้แหละ พราะที่ผ่านมาฉันพิงคงดปลูกเองขายเองเอาเงินเข้าตัวเองไม่เข้าเราเหรอเราก็เลยคิดว่าทุกวันนี้ที่เราอาจจะกินทุเรียนอยู่เนี่ยอาจจะกินทุเรียนจีนนะหมายความว่าปลูกที่ไทยเอแต่เจ้าของพื้นที่เป็นคนจีนอย่าไปขายที่ใครสิพ่อจ๋าแม่จ๋าพอล่าสุดที่ฉันลงพื้นที่ไปนะทุเรียนไทยอร่อยอร่อยนะคะเขาบอกว่าวิกฤตทุเรียนไทยเลยวิกฤตยังไงบางคนบอกว่าขายดิบขายดีเขาบอกว่าเจอทุนจีนไง ควานสื่อที่ดินที่ประเทศไทยเพื่ออะไรปลูกทุเรียนขายเองวันคนไทยกลายเป็นกินทุเรียนจีนไม,ไม่ใช่ใชที่จีนปลูกทุเรียนแล้วคนไทยกินนะปลูกที่ไทยจีนขายคนไทยกินเองเพราะที่คือเขาห<า>วันว่นไปแล้วเพราะว่าเงินมันจะออกนอกประเทศม,มันไม่ใช่เงินของชาวสวนเรานะครับ คุณอัดค่ะพิสารนะคะวานนะะิตนะะักวิชาการอิสระนะ,ะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศระบุว่าตอนนี้ทุนจีนเข้ามาควบคุมการซื้อนะ,ะที่ดินเพื่ออะไรคะส่งออกทุเรียนเองแล้วจ้ะนะถ้าหากมีการแก้ไขกฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้ถึง99ปีก็จะเป็นปัจจัย<อ>ที่ทำให้ทุนจีนเข้ามาปลูกทุเรียนมากขึ้นและผูกขาดนะ,ะครบวงจรกระทบการแข่งขันด้านศักยภาพของ เกษตรกร,กรไทยปัจจุบันต้องบอกี้ว่าเกษตรกร,กรไทยเนี่ยนะก็เช่าที่ดินในการทํำเกษตรตกร,กรอยู่แล้วคนเป็นเจ้าของเองก็ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเป็นหนี้กันไง,นไงหนึ่งคืออะไรปุ๋ยบางปีน้ําไม่มาออต้องสั่งน้ํามาลดเองอต่อไปจะยิ่งยากขึ้นนะเขาว่าอย่างนี้เพราะว่าอะไรถูกเช่าสื้อ,อจากใคร ต่างชาติ9 9ปีคือร้อปีอ่ะเธอก็ยันลูกยันหลานนะเอาถามหน่อยชีวิตเราอ่ะอยู่ถึง70ก็บุญแล้วนะถูกไหม30กว่าคือครึ่งชีวิตแล้วว่ะถูกต้องไหมคะช่วงลูกช่วงหลานเลยนักวิชาการบอก9 9ปีเนี่ยคือช่วงลูกช่วงหลานเลยรวมถึงผลกระทบต่อสายพันธุ์ทุเรียนไทยในเรื่องเทคนิคการส่งต่อไปอยังประเทศจีนที่กำลังทดลองการปลูกทุเรียนเองด้วย ภายในอีกหปีข้างหน้าถ้าไม่มีมาตรการควบคุมให้ทุนจีนปลุกเีรยนเพิ่มขึ้นเช่นการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประจ 2, 12, ําปี2,512ที่ในเนื้อระบุว่าการทำไร่ทำสวนห้ามคนต่างชาติทำ ก็เหมือนตัดผมไงเหมือนตัดผมกับตัดคนไทยนั่นแหละทำตัดทำให้คนอื่นใช่แบบแอบนอมินีเขาเรียกว่าอะไรใช่นนอมีแหละบางทีบางทีคนบางคนเขาเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเล็กๆอย่างเงี้ยกูเขาไฟพยัคฆ์ก็ให้คนอื่นทำว่าแบบว่าเขาช็อตอะเขาก็อาจจะแบบไม่ไหวอะ เอาคนที่แตกไวลายเป็นแบบนี้แหละวัทุเรียนภาคอีสานอร่อยมากเอาแล้วฝั่งพวกจานพวกระยองหมดใช่ไหมแต่ว่าฝั่งอีสานเขาเพิ่งออกแม่หนูไปกินอะไรรู้ไหมแม่พญาภูเขาไฟที่ไรที่จังหวัดอะไรพญาภูเขาไฟอุบลศรีสะเกตเขาจะเรียกกันทุเรียนภูเขาไฟแม่เนื้อนี่นะผ่าแบบต้นเก็บมากินปุ๊บ โอ้ยไม g o กอชรสมากว่าอร่อยแล้วอันนี้คือที่สักเกตใช่ไหม uh. พอไปที่อุบลราชธานี uh. พันรถน้ำมูล uh oh. แม่นูป้าคริสปี้มากๆเลยหนูไปทำวิจัย <Crisp y. S 1> ให้พวกแม่้แล้ว <Crisp y. S 1> หนูไปทำวิจัยให้แม่แล้ว uh uh. เปิดออกมาผูใหญ่ uh uh. ผูโตเลยนะ ไม่เล็กมากกินเข้าไปแต่ที่เนียนเนี่ยรอบเนี้ยเป็นขลิอนมากเลยนะแต่เมื่อกี้ในภาพนี่ก็คือเนื้อเนียนมากด้านล่าที่ไหนน่ะหนูบอกเลยอุบลล่าสุดหนูไปพันรถน้ํามูลก็คือจริงจริงมันคือก้านยาวนี่แหละเอามาแต่ไปปลูกที่นู่นที่ฝั่งน้ํามูลเอาน้ำมูลรถเขาเลยตั้งว่าพันว่ารถน้ํามูลมันคือการยาว ใช่แต่ไปฝัดผูฝาแต่นจะไม่จะไม่ด้วยน้ําด้วยแม่ไม่มือหม็นพื้นที่เนาะน้าดินรอไปกินน้ำเมื่อาออกมาฉันตงใจของปลอมฉันพูดไงปะของปลอมมาดูสวยเกินไปก็เลยเอามากินซิว่ามันของปลอมไหมดองจริงค่ะคริสปี้มากๆเนื้อข้างนอกดุนเนียนนุ่มมันเนี่ยยังไงีอะ แต่พอกัดเข้าไปละลายในลิ้นเลยแม่เอ๋ยตอนนี้ทุกคนออกไปตลาดแหละไปหาทุเรียนแหละเนี่ย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 เราจะไม่ได้กินทุเรียนของเราเลยแม่ตงเนี้ยก็ถ้าเกิดสมมติหนูยังมีการเช่าที่99ปีหนูก็ไม่ได้กินทุเรียนไทยเราค่ะเพราะว่าเขามาเช่าที่ด้วยเราก็ไม่สู้เขาไม่ได้หรอกเนาะแต่ถ้าเช่าที่99ปีนี่คือชีวิตหนึ่งของเราเลยจะต้องตกไปเป็นก็นั่นแหละลูกจ้างเขาเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหนูจะกินทุเรียนที่สวนเขาเอง เช่าที่99ปีคนไทยถือหุ้นเท่าไหร่51% 49มันต่างกันตรงไหนอ่ะถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องไหมต่างชาถือหุ้น49%อ่ะมันก็เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายไงเขาก็ไม่ได้เอา70 30ไงเขาเอาน้อยกว่าเราหน่อยไม่ใช่50 50เขาเอา49ให้คนไทย51แต่คนไทยภายใน51ก็คือเป็นนอมินีก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็ใช่ไง ก็คือทั้งหมดเราจะได้51เอหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะะขายล้าสเอจะเอาทาไมถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ดีไม่ดีก็ได้เป็นคนสวนลูกจ้างเขาแล้วเขาก็ขนเอาเงินกลับไปแล้วเดี๋ยวนี้นะต้องบอกก่อนว่าคนไลฟ์ขายของที่จีนอ่ะขายวันหนึ่งเป็นร้อยล้านนะขายทุเรียนนเก่งอ่ะเก่งฉันไปเรียนลูกกับเขาเมื่อเลยอ่ะว่าคนจะดีไม่ดีเป็นไลฟ์ขายที่สวนบ้านเราทําไงอ่ะ เขาทำแล้วค่ะแม่ล่าสุดนี่ค่ะเขาใช้อินฟูมาไลค์ไงเขาใช้อินฟูจีนมาไลค์ไงขายได้สี่ห้าร้อยล้านไงค่ะแม่ลายที่สวนจะเอาไปเอาเดีดยเอาต้นนี้จะจับเครืชงของโจชิชาต์ไปเลยค่ะหนูเอาต้นนี้ต้นนี้มีกี่ลูกเหมาไปแล้วบอกจริงๆนะว่าเกษตรกรไทยนี่หนูไปดูมาที่ต้นนะแม่หนูไปรายการเรามาเนี่ยเนาะเธอแบบแม่ดูเองแล้วกันนี่คือสั่งมาแล้ววันนี้มาถึงแล้วนี่ วันนี้ทุเรียนจากเออมาแล้วมาแล้วทากไหนจากไหนจากไหนอุบลราชธานีกับศรีสะเกดใส่กล่องมาละถึงแล้วข่าวันนี้วันศุกร์ฉันจําได้ยัยแขกเอามาเปิดผ่าตรงนี้เดี๋ยวนี้ตลาดสดไปลงอวันนี้ถึงวันนี้ถึงแต่ใส่รถไม่ได้เนาะใส่รถคนขับไม่ได้เนาะคนขับไม่ชอบทุเรียนคนขับไม่ชอบกินทุเรียนถ้าทำกันรู้ไหมก็ใส่บนหลังก็ห้อยบวหลังไอที่ปัดน้ำฝนข้างหลังอะคนขับไม่กินทุเรียนงคนขับไม่กินทุเรียน เราก็คือขับรถให้ทางรายการแต่ไม่กินทุเรียนแล้วถ้าคนขับไม่กินทุเรียนแล้วกูจะกลับยังไงอ่ะก็ต้องงานรงไมแม่ส่งพัสดุกลับมาเออรถปลาของปาว้อทำางนั้นเลยเหรอแทนที่จะได้ใส่รถกลับมาชาวบนพร้อมกินเลยคนขับไม่กินทุเรียนไม่ไไมม่่กินทุเรียนแล้วขับไม่ได้เหรอไม่ได้เขาเวียนหัวก็ถ้าเกิดสมมติเวียนหัวก็ไม่ขับรถเจยค่ะแม่เวียนหัวอ๋อเพราะว่าแม่แม่ แม่ตัวแม่ไม่กินทุเรียนแต่ถ้าใครซื้อทุเรียนมาแม่รับได้แค่แพ็คดีๆแต่นี่คือคนขับได้กินทุเรียนไม่ได้เวียนหัวจะหยุดขับรถใช่เราก็ต้องเลือกว่าเราจะขับหรือเราจะอยู่เพื่อทุเรียนโอเคโอเคโอเคแล้วคนขับไม่มีคนอื่นเลยเหรอคะเอะอคนที่เขากินสี่ันลูกแต่เรื่องทุเรียนเนี่ยก็ฝากฝากรัฐไปด้วยแล้วกันมาช่วยช่วยเกษตรกรหน่อย่ให้หมดไปปล่อยเขาเลยข่าวสั้นนะจ๊ะอ่ะข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายในเบรกนี้นะ ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดนาทีที่ฟ้าผ่าฝั่งตรงข้ามบ้านไปดูไปดู<ห>น,น่าย่ดสาบานสาบเบิร์นเไยดูนะ <st arts> ดูนะ อยู่ในอู่รถกันพวกนี้เลยชายชะก,กันเพราะหนุ่มสี่คนเอาดู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 ดดกันนั่งคุยกันอยู่นั่งคุยกันอยู่หนุ่มในคลิปเนี่ยคนโพสต์บอกว่าตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเป็นเสียงพ้าผ่านึกว่าเป็นเสียงระเบิดเข้าใจนึกว่าเป็นเสียงระเบิดก็เลยวิ่งก่อนแบบนี้นะคะและที่สําคัญนะเขายังเขียนอีกนะจากการสอบถามคนที่อยู่ในคลิปนะเขาบอกว่าคนที่วิ่งก่อนเนี่ยคือนายวิชพลเป็นพนักงานอู่ช่างเบีย เป็นอาสากู้ภัยด้วยนะคะ <Ooh. S 1> แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยกำลังนั่งเล่นแล้วก็ยืนคุยกับเพื่อนๆอยู่นะที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถนี่แหละฝ mm hmm. นมันเพิ่งหยุดตกจังหวะนั้นเห็นหันไปก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเยเสียงมันดังมากตกใจแล้วเขาบอกว่าเคยสาบานกับเด็กว่าจะไม่มีใคร oh. นี่ลงอย่างนี้เลยนะเคยสาบานกับเด็กว่าจะไม่มีใครก็เลยรีบวิ่งเข้าไปอย่างที่เห็นในคลิปแต่ผมไม่ได้มีใครนะครับ ตกใจเฉยๆนี้เหมาะกับเพลงซาบานได้เลยอันนี้เลยต้องเข้าต้องเข้าใจมาโอ้โหหายแบบว่าหไวมากหายไวมากวิ่งก่อนเพื่อนจ้ะเออถอดเสื้อเดินกละออกมาเลยตอนแรกวิ่งหนีอนเพื่อนเลยจ้ะไว้ว่าจะไม่มีใครวะเนี่ยเออพี่เขาสาบานไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนใช่เนี่ยก็ต้องระวังนะสามโมสบายกับใครเอาไว้นะะอรกป๊บนึงเดี๋ยวช่วงน้ามา รอยสักใหม่ของลิซ่าไปสักตามไหมมัรอยสักไม่รู้รเดี๋ยวมาดูกันสนับสนุนโดยยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งและสูตรสอรตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา ไม่ได้หรอกตั้งกองไม่ได้ตั้งกองไม่ได้ค่ะขอดูขออนุญาตดูรอยสชาวเน็ตเจอรอยสักใหม่ของรีซ่าคือฮาหลังเห็นคำคำนี้ร็อกสตาร์สักจริงไหมสักจริงไหมหนูว่าเออ่าร็อกสตาร์เนี่ยนะฮะเออลายเส้นนี้สักจริงไหมคะพัดไม่รู้เพราะว่าช่างแต่ละคนเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพัดไม่รู้ว่าที่แขนของน้องผู้หญิง ร็ <Rock> อกสตาร์นะฮะที่แขนเนาะไม่สักหลอกเมื่อ้เพว่าไม่ไมเขียนปะทักทูปะแท็ทูเ,เป็นตีเดียวกับเพปะเออพอว่าน่าจะเออไม่แม่แพ่ก็ดูไม่เป็นอ่ะช่วยดูหน่อยออว่าสักไหมเพชรว่าน่าจะไม่เพราะไม่งั้นอ่ะอะไรที่มันอ,อยู่บนตัวเราอ่ะ มันจะอยู่ไปตลอดไงหรอมันมีความหมายมันมีความหมายมันจะอยู่กับซึ่งเพลงนี้ปล่อยมาอะถ้าเกิดปล่อยเพลงใหม่มาอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะอาจจะไม่ใช่ฟิลล็อกสตาไหมหรืออันนี้เป็นอันแรกที่เขาออกมาจากค่ายไงเป็นตัวเขาจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นรอยสักที่มีสไตล์ที่เขียนด้วยลายมือเป็นลายเส้นเบาๆเรากับว่าเขียนด้วยแปรงที่นุ่มมากจนถึงตอนนี้แฟนๆก็ได้รวบรวมรอยสักของลิซ่าต่างๆมาเรียกว่า ลิซ่าเขาสักหลายหลายหลาย,ลายอันนะออเออแต่อันเนี้ยอันนี้คิดว่าสักใช่ไหมอันนี้ของแขนเขาเหรอเออเขาบอกว่ารอยสักลิซ่าเหมือนเหมือนแบบเจ้าของแฮกทูที่เขาแบบทำร้านเนี่ยคะ่ะเขาแบบเมืแ่อบบก่อนเคยสักให้ลิซ่าแล้วล่าสุดก็แบบโพส เหมือนโพลภาพนี้คนก็แบบลิซ่าหรือป้าคนก็เลยเดากันไปว่ารอยสักนี้เป็นแขนนองลิซ่าหรือป้าแล้วก็เป็นคำว่าล็อกสตาอีเอ่อเพราะว่าคนคนนี้เขาเคยสักให้นองลิซ่าใช่ในปีแบบยี่สามค่ะที่ผ่านมาปานวา่สักลายอะไรอ่ะเขาบอกว่าเคยมีสักลิซ่าเคยมีรูปรูปนางฟ้าดอกเอเดไวน์แล้วก็ผีเสื้อครึ่งตัวอยู่ตรงไหนตรงแบบตรงที่เขาเคยสักตรงเนี้ยอ๋อ พักกุนไฮยเยช่างเกาหลี<อ>เขอาอาจจะจะเติมรอยสักนี้มาในเพจของเขาหรือว่าเพื่อที่จะสพอร์ตน้องหรือเปล่าเออไม่รู้แขกแล้วเมื่อ3ามช่วโวงที่ผ่านมาที่ฉันตื่นมาลิซ่าก,ก,ก็โพสต์คลิปเต้นร็อกสตาร์คนถูกใจกดหัวใจนะกนถูกใจสองล้านค่ะคนดูห้าจุดแปดล้านค่ะโอ้สุดยอดรถเนาะรถจะตายเนี่ย ไม่ใช่ดน referral, ันแค่ประเทศไทยค่ะดังทั่วโลกขนูตอนี้ก็เนีเต็มเลยนะเออเธอเชียวรากคือคนแน่นมากก็เขาถึงขอขอคืนพื้นที่ทางเท้าไงเธอไม่เห็นหรอเนี่ยวเลยวันเดียวเองอ่ะจริงล็อกสตาร์กันเต็มเอออีกคนหนึ่งนะที่ทําคลิปล็อกสตาร์ถึงนะพิงกี้เออเขาลงทุนไวมากเลยอ่ะ ลูกค้าช่ำม,มากเลยนะอย่างนี้น,นะออลงทุนมากอะลงทุนสิใช้เคยไปถามชุดแล้วก็ไม่เห็นนะออไม่เห็นรอยสักเออหรือว่ามันเร็วไปมันอาจจะยังไม่เห็นหรือว่าช่างสักใครๆรอกสตาร์นะช,ช่างสักมาแล้วก็ก็เป็นสปอนตน้องไปอะไรอย่างงี้อ,อ,อาจจะชอบรู้สึกว่าชอบอะชอบก็เลยว่าเห็นเพลงนี้ก็เลยว่าเออลิซ่าเขาเพิ่ออกเพลงร็อกสตาร์ก็เลยเอาสักหน่อยอ ว่าแต่สักตรงตรงแขนสวยนะสวยเป็นลายเส้นดีเลยแบบถ้าจะอยู่ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยขยับถ้าอยู่เนี้ยขยับไม่ลอยเลยมายรับเไม่ม่มีรอยสักไหมอย่างตัวพีตัวอะไรมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วพ่อพีมีรอยสักไหมยังเป็นหน้าเราอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่อันยังเหรอโอ้ยเขาเขาเขาสเก็ตไปแล้วค่ะเขาขอทุกวันเขาขอเลยแต่แพทถือก็คือแพทจะถือว่าไม่ไม่ได้ยังอยากพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบยังใช้ชีวิตกันยังไม่มากพออะไรเงี้ยเชื่อเชื่อเราก็ ห้ามไปอยู่บนตัวเขาแต่ถ้าเป็นคู่นี้แพทเข้าใจเพราะอย่างพี่ป๊อกเออเขาสักนนพี่ป๊อกเข,เขาสักแต่เขาอะสักต่อให้จะเกิดเขาเขาถือว่าเขาสักในฐานะแม่ของลูกค่ะซึ่งอาฐานะนี้จะไม่มีวันเลือนหายแม่เข้าใจคำนี้เนาะนี่ซึ่งอันนี้ค่ะทะเลเดือดสิพี่มาคี้มากี้ขาวถูก นี่ไงร้อนฉ่าสิทะเลร้อนเลยคุณแม่ลูกสองค่ะผิวขาวท้าแดดฝรั่งเศสพร้อมแคปชั่นแคปใจบอกว่าไม่ได้ถ่ายหรอกคณเดียวอ่ะเพิ่มมาทีละคน2คนโฟโต้โฟโต้บอมเลยนี่ไงตอนแรกก็คนสักพักเข้ามาอีกหนึ่งแล้วก็เติมอีกหนึ่งก็เป็นโฟอีไปเลยแม่เออเออลูกชายมาละวเมื่อกมากส่วนเมียก็เหมือนแม่มากเลิศ โอ้นี่เหมือนใครไม่รู้เลยนะเหมือนใครเนี่เขาอนแพลนล้แหละเหมือนแม่เหรอเออเหมือนแม่แม่เหมือนแม่เออเออโอ้ทำเมื่อกี้เลสเห็นลาบูบูแล้วแม่ก็คือร้องไห้เปิดสาขาใหม่ลาบูบูเปิดสาขาใหม่ในไทยกลบนาเออดูแม่เดี๋ยวให้พี่เขาดูดูให้ไหมพี่บุโกะบอกว่าถ้าเรียกพี่บุโกะพี่บุโกะจะซื้อให้ตัวหนึ่งพี่บุโกะไม่ชวนเราเมื่อวานเขาไปเขาเจอเซตใหม่ ไปเอามาชอบมาเห็นไหมหน้าตึงแล้วเห็นไหมหน้าตึงแล้วเห็นไหมมานี่มานี่รอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าชวนไปด้วยนะเออไม่ไม่บอกเลยสิช่วงนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์แพทริพลาดังแล้วก็มีเด็กรับคือเลดรับเลดรับงานแม่นะใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่วิจารณ์ชีดนะเพราเอ๊ะโทรศัพท์แพทริพลาหรือเปล่านางเอาโทรศัพท์แม่ไปเล่นไงนี่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 เราบุ้งพูมานี่นี่นี่ตัวใหม่ด้วยทำยังไงดีอะเลดแล้วก็เนี่ยนี่ตัวใหม่ซีโมโมะป่ะซีโมโมซีโมโมซีโมโม อยากไดยบอกล่าแม่เลอพูดสีเห็นบอกจะซื้อสีโมโมมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เลยใช่ไหมลูกเรียกพี่ป่อยแม่ต้องหมื่นแปดใครจะซื้อเรียกพี่เราหมื่นแปดเหรอแม่หมื่นแปดพันเปอร์เซ็นต์ครับโของรีเซลนี่พันเปอร์เซ็นต์ก็ตัวพอพเลสใช่ไหมโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่แต่ว่าแต่ถ้าเกิดรวมมงกุฎด้วยก็จะใหญ่เนาะตัวใหม่มาทำยังไงเราทำหังไงดีอะไรนะฮะ ทำยังไงเราต้องคุยกับพี่บุ๊กพี่บุ๊กพี่บุ๊กเรียกพี่บุ๊กเรียกพี่บุ๊กเรียกพี่บุ๊กคำเดียวเลยพี่บุ๊กงานหน้าเจอกันแน่จะใส่ชื่อคุณเล็กกับคุณแพทเลยใส่แค่ชื่อไม่ลงงานใส่ชื่อเฮ้ยเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะ10บโมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชม